ต่อไปเนาะสืบต่อเนาะจะเป็น EP18 เนาะ EP18เราจะมาเว้าถึงเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เฟซกับคลาสกันคือตื้มในเนื่องเนาะแต่ในที่นี้เราจะมาเว้าถึง Abstract กับ Genetic เนาะซึ่งว่าอยู่ในตามบทที่เขาสอนนี่มันจะมีอย่างมีอินเทอร์เฟซมี Genetic กับAbstract เนาะที่ว่าจะมาเว้ากันทีนี้เนาะตัวคลาสนี่ว่าไงคือเราจะแบ่งแยกทั้งสองอย่างเลยเนาะอินเทอร์เฟซเนาะอินเทอร์เฟซนี่นะอินเทอร์เฟซนี่หนึ่งอินเทอร์เฟซนี่เป็นโค้งมันจะซื้อเนาะเขาจะตั้งชื่อโดยธรรมดาปกติเพื่อให้มันจืดง่ายเนาะตัว i เนาะว่าสุดตัว i ครับไปเสียว่า person นะ person ประมาณนี้เนาะเนาะ i person แบบนี้ใช่ไหมเนาะก็จะเขียนว่าเสียว่า i person เนาะแบบนี้ก็คือมันจะเป็นประเภทที่เป็นโค้งไว้อยู่ซื่อๆเนาะสมมติว่ามี name เนาะประเภทเป็น string เป็นบ่าเนาะเราจะบุคคลอย่างเธอเนาะอะไรอย่าง last name เนาะ string เนาะบุคคลเนาะ age เนาะเป็น number เนาะ birth date เนาะเป็นอย่าง date time แต่ว่าปกติทั่วไปแล้วถ้าเขาเขียนลง database นี่เขาจะโบแยกว่าเป็นประเภทมือเป็นอย่างต่างๆมันจะยุ่งยากเขาก็ได้เป็นแค่อย่างใส่ตะคองสองสามสามอันเท่านั้นที่ว่าจะใส่อะไรอยู่นี่คือเป็น string number แล้วก็ boolean เนาะเนาะเราค่อยใส่ว่า string เข้าไปเนาะเนาะ gender เนาะก็คือเพศเนี่ยก็คือมีเนาะค่อยใส่เป็น boolean ใส่ไปเนาะนี่เนาะอันนี้เป็น i person ว่าใส่เนาะอันนี้จะเป็นโครงมันเนาะส่วนเนาะส่วนอย่างตัวนี้i person เนาะ i person interface i person ก็เขียนไว้อยู่ไม่มีจะมี error พอดีเดี๋ยวเราแล้วเนาะมันนี่ i person เนาะส่วนว่า class เนาะมันจะเป็น object เลยใช่ไหมเนาะ class เนาะมันจะเป็น object เลยคือสมมติว่า person ใช่ไหม person เขาจะอะไรอย่างที่เลยเนาะมันนี่ person อันนะ class ที่เขียนเป็น person ใหม่เขาจะได้ใหม่เขาว่าเวลาเขาใส่ค่าเข้าไปเนาะแล้วอยู่นี่เขาใส่บางอย่างที่เขาได้ลงกันบางเธอคือเรื่องกันนะ data modify เป็น public ได้ป่ะเนาะสมมติว่าใส่ edit private ได้ก็ได้คือกันเนาะมันจะใส่เป็น private นี่ก็ได้เนาะสมมุติว่าเขาใส่ตัวอื่นอีกก็คืออย่างอยู่ในอันอินเทอร์เฟซนี่เขาใส่method นึงเข้าไปเขาจะเป็นเนาะ show เขาจะเป็นเนาะ show ที่มีประเภทอะไรเป็นอย่างก็คือ return มาเป็น void ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับวันนี้ตัว class นี่มันโบเป็นเพียงแค่โค้งเนาะมันโบเป็นเพียงแค่โค้งมันจะเป็นอย่างมันจะเป็นสุดเนาะก็คือสุดของข้อมูลไปเลยว่าจะเป็นอะไรมันจะเป็นข้อมูลเลยที่มาสมบูรณ์เลยบนทั้งบุเป็นเพียงแค่โครงอย่างเดียวและสมมุติว่าเขาใส่เนาะเนมเนาะเอาไปปีเลยเนาะเอาไปปีเลยนี่เลยเนาะจะคอยจะวางเป็นโครงนี่บ่ได้เนาะเป็นวางเป็นโครงอย่างเดียวก็ได้เนาะถ้าว่าเขาเฮ็ดคือจังซี่แล้วนี่นะเฮ็ดจังซี่นี่มันบ่ได้นี่พวกที่เป็นสมาชิกของมันนี่เนาะเป็น property ของมันนี่มันจะบ่ได้จะต้องได้ผ่านอย่างผ่าน constructor เนาะผ่าน constructor มานี่เนาะเพื่ออย่างเพื่อเอาค่ามันเข้าไปเนาะเนาะเอาค่าปั๊บแล้วก็จะได้โหลดเนาะหรือว่าแต่จะโมไซคาอยู่นี้จะต้องไซคาอยู่บนนี้นะจะต้องไซคาอยู่บนนี้เนาะคือตัวนี้เขาใช้ไซคาอยู่บนนี้ทีนี้แล้วก็มีปัญหามันก็จะโบเออร์เกิดขึ้นนะมันก็จะโบมีการเออร์เกิดขึ้นนะเจนเดอร์จะเท่ากับอย่างก็คือเท่ากับนู่นนะนู่นบ่ได้ใช่ยังโอเคฟอบยิงหรือทรายดิมันโบมีเพศที่3เลยเนาะไม่ได้มีที่เป็นยิงหรือเป็นทรายเนาะอันนั้นเนี่ยก็คือมันต้องได้ผ่านการตัวนี้เนาะแล้ววิธีการเอื้อนไส้เด้อเนาะนี่ตัวนี้ประกาศแบบนี้เป่าเดี๋ยวนี้บ่ได้จะต้องได้ใส่หยังจะต้องได้มีค่านี่มาคือจะเฮ็ดเป่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะต้องได้นะแจ้งมันเต็มๆอยู่จังซี่เลยเนาะมื้อนี้เวลาที่เอื้อนดิซั่นเนี่ยเฮาสิเอื้อนจังได๋เนาะถ้าว่าเวลาที่เอื้อนนี่ก็คือเฮาสิมันรับใส่ได้เนาะสําหรับของอินเทอร์เฟซนี่เนาะคือว่าเขาใส่อยู่นี่เนาะไปใส่อยู่นี่ว่าเนาะว่าเนาะก็ว่า person เนาะว่า person เนาะจะมีประเภทเป็นอินเทอร์เฟซอย่าง i person เนาะเดี๋ยวจะมีทักการ i person ว่าซะเป็นเนาะบัดนี้ข่อยสิใส่ค่าข่อยสิใส่ได้บัดนี้นะข่อยก็จะใส่ค่านี้เพราะว่าอย่างถ้าว่าเฮาจังซี่นี่หมายความว่าจะเป่าโหลดแต่เอาสิเท่ากับอย่างบัดนี้นะเนาะเท่ากับอย่างบ่ได้บัดนี้นี่เราต้องได้เฮ็ดจังซี่ขึ้นมาเนาะ
ในที่นี่แน่นอนแล้วก็คืวงปีกา2อันนี้หมายความว่ามันจะเป็นว่าออบเจกต์จะสิใส่เข้าไปในนี้เนาะถ้าจะในวิชวลโค้ดนี่มันจะให้เจ้าเห็นว่ามันจะมีอย่างที่จะต้องได้สร้างขึ้นมาเนาะ h เท่ากับอย่าง h เท่ากับนี่ยังเป่าได้บอเนาะเป่าได้บอเป่ากับบ่ได้เนาะต้องใส่ค่ามันถูก10เนาะ name เท่ากับอย่างเนาะเท่ากับเป็น string เนาะ last name มีบ่ last nameLast name เท่ากับอย่าง string มีอย่างอีกมี last name มีอย่างอีกมี birth date เปล่าจะเป็นมีอย่างอีก gender นะเท่ากับ true นะ gender เท่ากับ true แล้วก็อย่างอีกมี show นะ show เท่ากับอย่างมันนี่ show ดีจะเป็นฟังก์ชันมันจะเป็นเราก็เขียนฟังก์ชันนี่เราเป็น void นะจะเท่ากับตัวนี้นี่เนาะเห็นป่ะโอเคต้องเป็นเครื่องหมายจุดเด้อบ่เป็นจําจุดเนาะต้องมีตัวเครื่องหมายจุดบ่จําจุดเนาะแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอีกแบบนึงเขาสิใช้นี่ก็คือมีต้องเปลี่ยนประเภทของมันเนาะก็คือเป็น as i person นะเขียนนิดๆแป๊บนึงบ่ได้หาย oops i person เนาะเป็นจังซี่เนาะหรือแบบที่2มาเนาะถ้ามันเฮ็ดมันก็สามารถเฮ็ดได้นี่แหละแม่นเปลี่ยนทางอยู่นี่ i person เนาะนี่มันก็เปลี่ยนเหมือนว่าคือประเภทนี้ก็จะเป็น i person เนาะถ้าสมมุติว่าเฮาจะซี่เด้ไอบอได้เนาะแต่มันก็จะหมายความว่าตัวนี้ person นี่มันหยังเป็น i person คือเขาเนาะแต่ว่าเรียนเวลาประกาศเราต้องประกาศมันถูกต้องนะเพราะว่าในกรณีที่ว่ามีข้อมูลอื่นเข้ามานี่เขาก็จะวิธีการเปลี่ยนประเภทนี่มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าในนั้นต้องประกาศว่าทางในนี่มันคือกันถ้าว่าทางในมันบ่คือกันปั๊บจะเกิดปัญหาโหลดเนาะอันนี้เป็นวิธีการนำใส่สำหรับของอินเทอร์เฟซเนาะเราก็ใส่ได้หลากหลายเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นแบบออบเจกต์เด้มันนี่เนาะออบเจกต์มันมีพร้อมแล้วเรียบร้อยเนาะบ่ต้องประกาศเป็นนี่บ่ต้องเฮ็ด2เทื่อนี่เพื่อให้มันมีค่าเนาะเพื่อให้มีค่าบ่ต้องอันน่ะสมมุติว่าค่อยจะเล่นเนาะ i person เนาะ log เนาะเนาะ i person imprint i person declarenew i person นะ new i person นี้แล้วค่อยตามด้วย this นะมันจะออกเนี่ยแล้วค่อยจะบ่เอิ้นว่า person. หยัง show ได้บ่เนี่ยอันนี้ global value this หมายว่าจะไหนโอ้แม่นแล้วมันจะบ่สามารถใส่ this นี้ได้เพราะมันบ่เป็น class บ่สําเป็นเนาะมันบ่เป็น class จะสิมาใส่ this อยู่ในที่นี้บ่ได้นะฉะนั้นน่ะคือจะต้องได้ใส่หยังเป็น person แทนเนาะก็เอา person ค่อยเอา person ครับเบิ่งสิเป็นจังได๋เดี๋ยวเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะออกมาค่าเป็นจังซี่เนาะเห็นป่ะมันจะออกมาเป็น person แทนเพราะว่ามันประกอบแล้วเวลาเฮาเอิ้นขึ้นมานี่แล้วก็จะเปิดครับ person สิ่งที่เฮาเอิ้นมานี่เนาะในตัวที่เฮาประกาศเอานี่มันก็จะออกค่าตามที่เฮาตั้งไว้อยู่นี่แหละเนาะtrue เนาะ a เท่ากับ10ใช่ป่ะเนาะอันนี้เป็นใช้สําหรับอย่างสําหรับของอินเทอร์เฟซเนาะมันจะเป็นจังซั่นแต่ว่าคลาสนี่ก็คือมีความง่ายใดกว่าเก่าเนาะมีความง่ายใดเพิ่นว่าจังได๋มีความง่ายใดง่ายใดเพิ่นว่าอย่างสมมุติว่าเฮาใช้ว่าโอเคว่า let เนาะ let person 2เนาะเท่ากับ person เนาะเท่ากับ new person เนาะต้องใช้คีย์เวิร์ดจังซี่เนาะต้องใช้จังซี่มื้อนี้หลังจากนั้นมาโอเคเขาจะตั้งอยู่นี่ใส่ว่าอีหยังโอเคเนาะโอเคไปอยู่นี้เนาะแล้วเขาจะว่า person 2 .show ว่าง่ายกว่าเพราะเขาประกาศว่าอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ person 2ทำไมเขาจะได้เขากระแลนแลนมึงเนาะ person 2 oops ลืมเนาะ show นี่เขาบ่ทันได้เฮ็ดอย่างเดิมเขาใส่ค่า this ใหญ่เนาะ this เขาก็ใช้อย่างใช้แบบตัวเก่านี่เนาะของ new person เนาะบ่เป็น i person ละคือเราบอก person มาใส่เฮาก็ใส่ this เนาะ this นี่หมายความว่าตัวมันเองอยู่แล้วเนาะแต่เวลาเฮาแล่นออกมาให้บ่เฮาจะเห็นว่า new person นี่
เนาะมันก็จะเป็นประเภทบอกว่านะ new person เนาะเป็นตัวคำดีๆเนาะแล้วตัว this นี่มันจะออกว่าเป็นประเภท person เนาะมันจะมี name เท่ากับ ok เขาตั้ง name มาดิมา last name age เท่ากับ0 birthday gender false อะไรบ้างหมายว่าตัว class นี่มันจะใช้ในกรณีแบบนี้แล้ววันนี้สมมติว่าอ้าวตัว person กับ i person นี่เขาอยากให้รวมกันในบอกมันต้องเขียนตัวใดตัวหนึ่งบอกว่าจะเป็นโอเคได้เนาะเพราะอย่างเขาเขียนแบบนี้หมายความว่าอย่างเขาจะเอาไปใส่บนอื่นเขาใส่ได้ก็คือเอาไปสืบทอดต่อได้สืบทอดต่อได้หมายความจะได้มันจะสืบทอดได้ว่าตัวนี้เป็นของตัวนี้ตัวนี้เป็นของตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้เนาะสุวรรณในกรณีนี้ขอเห็ดใหม่เนาะตัวนี้นี่ตัวเห็ดตัวใหม่เลยนี่คือก็จะลึกตัวนี้ใหม่เมิดเลยเนาะลึกตัวนี้ใหม่มาเลยนี่ไปจงให้แต่ตัวนี้เนาะ i person เนาะ name last name age birthday gender เนาะแล้วข่อยใส่เข้ามา class เนาะ person เนาะใช่ป่ะ person แล้วขอใช้อย่างวันนี้เนี่ย implement not I person not หมายความจะได้ implement I person นี่หมายความจะได้หมายความว่าใช่ละ implement not หมายความจะได้หมายความว่าคอย head implement I person นี่ constructor not constructor ขึ้นมานี่ not thisดอทนี่บ่มีเนาะแต่มันเตือนเออร์เรอร์นั้นเปลี่ยนคือเตือนเออร์เรอร์นี่คือว่ามันบ่มีเฮาบ่ได้เขียนตัวนี้เข้าไปเนาะเนี่ยอยู่ในที่นี่มันจะบอกว่าเนาะ class implement ใช่ล่ะ class implement เนาะนี่เนาะ interface เนาะ interface name string เนาะเป็น void ต่างๆเนาะมันมีอยู่นี่แล้วบัดนี้มันบอกว่าเฮาบ่ได้อย่างนี่คือตัวสมมุติว่าคือcopy นี่มาเนี่ยเห็นป่ะน่ะ interface implement interface โทษตัวนี้พี่น่ะโอเคนี่เอาตัวอย่างตัวนี้ไปใส่เลยเนาะเขาจะเห็นเลยในที่เนาะก็คือเหมียงมันจะมีข้อมูลเนาะ2ชุดด้วยกันเดียวมันจะแยกกันเนาะแต่ว่าเป็นคนละประเภทกันก็คืออย่างที่เป็น person เนาะจะมี name ส่วนเขาสิใส่ตื่มกันอีกเนาะเป็น last name เนาะเป็น string เป็น last name เข้าไปเนาะแล้วมีอย่างมี age กับไปพร้อมเนาะเป็น number เนาะมี display นี้ประมาณนี้เนาะมันนี้ employee หมายความว่าเป็นพนักงานบริษัทเนาะพนักงานบริษัทจะมีอย่าง employee code เนาะแล้วก็มี position เนาะ position เป็น string นะแล้ววันนี้ class ที่เฮาใส่นี่นะคือมัน implement ก็คือเฮาสืบทอดมาจากทั้ง2อันนี้ก็คือมันเป็นทั้ง2อันว่าซะเป็นเนาะเป็นทั้ง employee แล้วก็เป็น position ว่าซะเป็นเนาะเพราะข้อมูลเฮาแยกกันนี่เนาะแล้วก็มาสืบทอดกันได้เนาะมาสืบทอดกันได้ก็คือเฮาจะต้องได้เขียนให้มันคือกับสิ่งที่ว่าอันนี้มีว่าซะเป็นเนาะที่อันสมาชิกนี่มันมีว่าซะเป็นเนาะที่ว่าเฮาสืบทอดนี่มันมีเนาะมันอันนี้มันบอกว่าอย่างนี้I employee มาจากไหนนี่ age missing Thai employee but require in Thai I employee ไม่มีอ่ะโอเคยังเหลือตัวนึงอีกก็คือ position นะ string เป็นอีหยังต่อกันเลยเนาะ position เท่ากับนี่บางอย่างนี่ลืมอย่างลืมมันลืมว่าเราต้องได้มาประกาศใส่ค่ามันให้ค่ามันก่อนเนาะ this dot last name เนาะนี่ this dot last name this dot age เท่ากับ0เนาะประมาณนี้ว่าส่วนที่ start position เท่ากับเป้าประมาณนี้เนาะหมายความว่าตัวนี้มันสามารถสืบทอดมาจาก2บล็อกได้ก็คือจากอินเทอร์เฟซ
ไอ person กับอินเทอร์เฟซของไอ employee เนาะสามารถดึงกลับมาได้เนาะก็คือ class นี่มันสามารถดึงกลับมาได้คืออย่างสั้นเนาะอ่ะเราสมมุติว่าอันนั้นอินเทอร์เฟซอันนั้น implement มาจากอินเทอร์เฟซได้บ่เนาะมีบ่เนาะเนาะ implement มีบ่เนาะ extend มีบ่เนาะ implement บ่มีเนาะอินเทอร์เฟซนี่บ่สามารถ implement ได้คือมีแต่ class สามารถเฮ็ดได้อย่างเดียวเนาะ employee เนาะแล้วสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าสมมุติว่า employee อันน่ะ implement mandate นี่ได้แล้วเนาะบัดนี้ยังมีอีกอันนึงก็คือสมมุติว่าเนาะเนาะ class เนาะ member เนาะก็เขียนจังซี่เนาะแล้วค่อยบอกว่า extend มีหยัง employee เนาะได้เนาะ extend หมายความจะได้หมายความมันมีเฮ็ดคือจังซี่แล้วมันสืบทอดต่อมาจังซี่อีกบ่ซั่นเป็นเนาะโดยที่ว่าบ่ผ่านหยังบ่จะเป็นต้องไปเอิ้นแบบนี้คืนอีกว่าซั่นเป็นเนาะถ้าข่อยเฮ็ดแบบนี้ก็คือข่อยบ่จะเป็นต้องไปเอิ้นคืนเนี่ยข่อยต่างจากตัวนี้ได้นี่ต่างจากตัวที่ว่าถ้าสมมุติว่าข่อยบ่เขียนหมดนี่เนาะนี่บ่เขียนนี่นี่เนาะแล้วข่อยบ่เขียนแบบนี้มันเออร์เรอร์นี่มันออกมันบ่ได้เนาะว่าซั่นถ้าการมี implement นี่คือจะต้องได้เขียนคือกันเนาะคือกันกับสิ่งที่ว่าเจ้าสืบทอดมานี่เนาะส่วน extend นี่ก็คือเจ้าบ่ได้จําเป็นต้องจะไปเฮ็ดคือจังซั่นเนาะ member นี่เนาะก็คือเจ้า extend มาได้นี่แล้วเจ้าบ่จําเป็นต้องไปเขียนเติมอีกหมายความจะได้ค่อยเออ constructor เอิ้นบ่เอิ้นก็ได้บ่จําเป็นเนาะเอิ้นก็ได้อยู่ในที่นี้นี่ใช่ล่ะ constructor นี่บ่ได้เอิ้นเนาะบ่ได้เอิ้นเลยเนาะสมมุติว่าข่อยใส่ว่า member เนาะข่อยว่า show เนาะ show แล้วข่อยว่า this.display เอิ้นใช่ป่ะข่อยสามารถเอิ้นมาจากบ่นี้ได้เลยเนาะแล้วข่อยมีแต่เอิ้นมาสมมุติว่าหยังว่า m เนาะเท่ากับ member มีประเภทเป็น member เนาะเท่ากับ new member oops member เนาะอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้ต้องใช้ employee code name string เนาะ employee code ก็คือข่อยจะใช้ว่าโค้ดประมาณว่า2 3เนาะชื่ออย่าง Mr. A ตัวนี้ต้องเป็น number บ่แม่นเป็น string เนาะ1 2 3เนาะแล้วข่อยก็มาใช้ว่า m. หยังตอนอย่างบัดนี้นี่ m. show มันจะเอิ้นตัว display เบิ่งบัดนี้เฮาสิเอิ้นมันสิ display ไปแต่ว่า name เท่ากับ a employee เท่ากับ10โค้ด1 2 3ใช่ป่ะทีนี้มันจะเอิ้นมาตัวนี้มาใส่ได้เลยบ่ซั่นเป็นเนาะเนาะอันนี้หมายความว่าเป็น class จะเอิ้นต่อๆกันมามันเอิ้นสามารถเอิ้นได้คือดังนี้เนาะและตัวclass กับ interface นี่เขาจะมาใส่ในอย่างก็คือในการเก็บข้อมูลแล้วก็ save ข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาจาก database แล้วมาอย่างเอามาแสดงผลอยู่ถึงหน้าเว็บเนาะหรือว่าหน้าแอปของเขาได้เนาะซึ่งว่าตัวนี้จะเป็นพื้นฐานของหมดทุกอย่างที่เขาจะเฮ็ดเวียกตัวจริงกับมันนี่เนาะเนาะที่เป็นประมาณนั้นเนาะสำหรับของ class กับ interface เนาะ